ครับพบกับเราช่องทางน้องติ๋มแฟมิลี่นะครับวันนี้มาจะไปส่งน้องวันดีกลับบ้านนะครับน้องหนีมาเที่ยวหลายวันแล้วนอนมานอนบ้านน้องครีมก็มาทำความสะอาดให้ก่อนกลับนะครับอาบน้ำอาบท่าดูสบู่แปรงฟันแปรงฟันให้น้องหน่อยปอกควานหมูน้องเอาแปลงฟันแปลงฟันหน่อยแปลงฟันน้ำก่อนกลับบ้านนะครับทำความสะอาดลองงานยังไงเนี่ยลองงานนี่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 กระเตะนี่ข้างหลังข้างหลังนี่กระตุ้นทีวันนะครับกลับก็มาบอกลาพี่คิมก่อนนะครับนี่ละกันละกันดีดูตัวให้น้องวะทำยังไงจักน้องยังไงโอ้ no ละกันละกันโอ้บอกลากันนะครับนี่ส่งน้องกลับบ้านตาทิพย์แล้ววันนี้ครับวันนี้น้องวันดีของเราก็ไม่ได้พาพี่เลี้ยงไปนะครับวันนี้เราจะเดินคนเดียวเลยนะครับเพราะน้องฝึกขั้นแรกได้จบไปแล้วก็เหลือขั้นที่สองต้องหัดเดินคนเดียวนะครับมาตามไปดูว่าน้องจะเดินถึงบ้านหรือเปล่านะครับวันนี้ครับตามไปดูนะครับน้องวันดีจะเดินทางไปคนเดียวได้หรือเปล่านะครับวันนี้เรามีพ่อควาน2คน3คนนะครับไปเป็นเพื่อนวันนี้นะครับวันนี้บ้านตาทิพย์ยาวไปเลยนะครับชนบ้านหนองบัวแล้วนะครับนี่วัดป่าอาเจียงเดี๋ยวนี้ครับรู้สึกว่าขึ้นเรื่อยๆนะครับเราปั่นขายเดียวเลยครับพามาคนเดียวเลยได้ขึ้นทางแล้วครับเดี๋ยวก็จะถึงบ้านตัดทิศแล้วนะครับเริ่มไม่กลัวไม่ตื่นไม่อะไรแล้วนะครับดีมากเลยนะครับวันนี้เราก็ค่อยๆฝึกน้องไปเรื่อยๆนะครับวันทุกวันเดี๋ยวน้องก็ชินเองนะครับปัดป่าเจียงดูว่าน้องจะไปถึงบ้านยังไงนะครับก็เป็นการฝึกขั้นที่2นะครับขั้นแรกเราจะพาพี่โดมาเป็นเพื่อนเพื่อให้น้องได้ชินกับพื้นที่วันนี้ไม่ได้พาพี่โดเรามาแล้วนะครับครูฝึกของเรานี่ก็
ฝากข้อความดื่มคนเดียวแล้วนะครับไปเลยครับยาวไปเลยครับเข้ามาบ้านน้องวันดีนะครับก็ผ่านการเรียนรู้ไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับดูนางเดินไหวขาไปมาไปมาอย่างสบายใจนะครับว่าผ่านแล้วนะครับจะถึงบ้านแล้วนะครับเอาวันที่ของเราหลังจากเที่ยวไปนอนบ้านน้องครีม2วันจะกลับมาเจอน้องสุพรรษากับแม่ลินนี่เลยนะครับมากแล้วครับวันนี้มาไหนได้คนเริ่มจากคนเดียวแล้วนะครับครับน้องสุภาษาน้องมันดีถึงบ้านยังปลอดภัยนะครับยาฮูคือน้องคือแม่เลยนะตัดท้ายกันนะครับนั่นแหละน้องสามแม่ลูกนี่นะคลิปนี้ก็นี่นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องฟังน้องครีมแฟมิลี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจของเรานะครับสวัสดีครับ